วันนี้นะคะสวยจริงและเพื่อนมาตามเรื่องการขอมีสัญชาติไทยที่กระทรวงมหาดไทยค่ะวันไหนอันนี้ยาเราหมดใช่ไหมวันนี้ก็คือเป็นการยืนตามหมายถึงว่าวันนี้ความคืบหน้าอะไรบ้างอันไหนใหม่ที่แบบเราก็รู้ว่ามันผ่านมาถึงนี่แล้วไม่ต้องไปดำเนินเรื่องใหม่เพราะที่โน่นคาดมันไม่มีอะไรเลยเขาก็จะดำเนินเรื่องใหม่ก็คือเรื่องมาถึงกระทรวงแล้วแหละค่ะตอนนี้ก็คือรอขั้นตอนให้รัฐมนตรีเซ็นแต่ก็มั่นใจว่าน่าจะแนวโน้มดูจะเป็นข่าวดีหรือข่าวดีน่าจะเป็นข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะพอได้ยินข่าวนี้แล้วยังไงบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตที่กังวลไว้เป็นไงบ้างก็ดูที่คล้ายบ้างระวังแผนชีวิตได้อะเราจะทำอะไรต่อไปวันนี้มาทุกอย่างโล่งเลยโล่งก็โล่งใจไปค่ะเด็กๆกว่า50คนค่ะที่จะร่วมบวชบรรพชานะคะในงานปล่อยสังลองประจำปีที่เวียงแหงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนมารวมตัวกันที่นี่นะคะที่วัดเปียงหลวงก่อนที่งานปล่อยสังลองจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะตัวเราอะบางครั้งการได้สัญชาติไทยก็ทำให้คนลืมตัวเองมากเออได้สัญชาติไทยแล้วไม่ได้สนใจแต่ให้เขาไปสนใจแบบว่าถ้าทำได้จริงก็ไม่ได้สนใจอะของตัวเองก็ไม่สนใจอยู่เลยไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วการรักษาวัฒนธรรมหรือว่ารู้ว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนเนี่ยมันสำคัญยังไงก็สำคัญนะคะขนาดตัวเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะไปเรียนอย่างอื่นมันจะได้หรือยังก็มีความคิดอย่างนั้นแล้วอะไรที่ทำให้แบบเจอจริงภูมิใจในความเป็นเชื้อชาติไทยใหญ่ของตัวเองมันก็ไทยใหญ่จากการศึกษาตลอดความเป็นมานะคะเป็นเชื้อชาติหนึ่งอ่ะที่มีเจ้าฟ้าแต่ก่อนแต่มันอาจจะมาติดตรงที่เรื่องตอนที่เราทำร่วมประชาธิปไตยในราชการติดตรงนั้นเราไม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกัน
ก็ภูมิใจไม่ได้อายอะไรเพราะการเราไปอายแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่ไทยใหญ่ยิ่งน่าอายว่ะยิ่งน่าอายกว่าเยอะเลยเราเป็นอะไรก็บอกไม่อายท่านผู้ชมครับบางครั้งการมีพื้นที่ให้อยู่อาศัยหรือว่าการมีแผ่นดินที่โลกรับรู้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่โลกก็อาจจะยังไม่พอนะครับหรือว่าไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่มีสิ่งที่บ่งบอกถึงรากเหง้าที่มาหรือว่าอัตลักษณ์ของตนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนจะอยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่โลกอยู่ในฐานะอะไรในฐานะเจ้าของพื้นที่หรือว่าในฐานะของคนที่อาศัยแผ่นดินอื่นอยู่ในฐานะของผู้อพยพก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงรากเหง้าบ่งบอกถึงความแตกต่างของตนกับผู้อื่นต่างหากครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเมิดหรือว่าจะไม่เคารพกันไม่ได้นะครับ